มันเล่นไล่จับกันในห้องนะคะตอนนี้กินอะไรอ่ะโอ้เขียวอะไรฮะอร่อยใหญ่เลยอ่ะฮะแบบลิ้นแปรบๆหน้าตามอมแมมเชียวนะเราฮึนอนหรือยังเอาขยี้ตาขยี้ตาบินไปอะไรติดเนี่ยโอ้กลับมาที่อยู่เดิมนะคะตอนสมัยตัวกระเปี๊ยกนะคะอยู่ในซอกนี้นะคะแม่เขาเอามาซ่อนนะคะจ้าเอ๋นี่ไปเล่นต่อไปเล่นต่อนะคะแม่เขาวิ่งแล้วเบรกกรี๊ดนะคะยกหนึ่งยกสองสนุกสนานนะคะเอาพักทำความสะอาดตัวเองค่ะ เล่นจนรู้สึกว่าเนื้อห้าทั้งตัวนี่เนี่ยหนวดเขาน่ะมุ้ยยายแมงมุมเนี่ยเล่นกันต่อได้ยายแมงมุมเกาะหนวดนะคะอุ้ยเท้าใครโผล่มาทีนี้เท้าพี่หนึ่งใช่ไหมเล่นไม่เลิก สนุกใหญ่เลยเขาจะเล่นแย่เท้ากันนะคะท่านผู้ชมแล้วอีกฝ่ายก็จะคอยจับเนาะใช่ไหมนั่นมาแล้วจับเท้าแย่เท้าดึงกันนะคะความสนุกของเด็กๆนะคะก็ไม่เด็กแล้วนะอายุแมวตอนนี้ก็จะครบ3เดือนใช่ไหมพฤษภามิถุนากรกฎาคมอุ้ยจะครบ4เดือนค่ะก็เกิดวันที่1เมษายนนะคะเดี๋ยว1สิงหาเขาก็จะครบ4เดือนอ้าวประตูอุ้ยประตูมันนั่นได้ประตูมันหมุนได้ทำไงดีทำยังไงดีอุ้ยกลัวโดนหนีบ เอาถ้วยมาแล้วมันสปริงอ่ะมันมีสปริงลูกมันก็เลยตึงดึงดึงแมวงงค่ะอะไรที่เคลื่อนไหวนี้เขาจะสนใจนะไปทำยังไงต่อดีทำยังไงต่อดีคะเหนื่อยแล้วจะสามเหนื่อยแล้วนอนดูเฉยเฉยเล่นต่อสิเล่นต่ออ่ะมวยปั้มกันต่ออุ้ย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 จะงับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีดีกว่าน่ะไปกินกระดาษต่อนะคะเจ้าหนึ่งไปกินกระดาษต่อเจ้าสามกินด้วยอะไรอ่ะฉันจะกินด้วยมันก็จะมีกลิ่นเยี่ยวกลิ่นฉี่หนูนั่นแหละตั้งแต่สมัยนู้นนะคะนั่นกัดเอากินเขาเอากินไปกินไปชีวิตน้องแมวนะคะยามที่เขาไม่ง่วงนอนก็จะเล่นกันจนเหนื่อยนะคะแล้วก็จะหิวแล้วก็จะง่วงค่ะก็จะหลับนะคะกิจวัตรแมวก็มีอยู่แค่นี้ละค่ะท่านผู้ชมแต่มันเป็นความน่ารักในแต่ละช่วงเวลาเขาก็จะมีเรื่องที่สนใจรอบตัวนะคะช่วยกัน
ขาแย่กันเหมือนเดิมนะคะเอาเท้าแย่กันค่ะเงยหน้ามองกล้องแม่เหรอถ่ายทำไมนี่กระโจนใส่เสานี่แหละค่ะเสานี่มันเป็นเสาที่เป็นเครื่องทอผ้านะคะเสาเหยียบนะคะอุปกรณ์นี้ไม่ได้ใช้งานแล้วเขาก็ถอดเก็บเอามาเก็บไว้บนบ้านค่ะแมวก็มาจัดการใจนะคะกระดมนะคะหาเล่นไปเรื่อยค่ะสองตัวนี้ยังไม่เลิกเล่นนะคะเล่นกระดาษนะคะแล้วก็แย่เท้านะคะเล่นฝ่ายนะคะเอาด้วยเอาด้วยเอาเร็วสามตัวเล่นกันตรงนี้เล่นกระดาษนะตัวสองไม่หาแม่แม่ไม่สนใจเอาแล้วกระโดดเลยนะคะหนีกันลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย see you again